สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อครีมมี่พัปปพัฒน์อิสระพงพรค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีหรือที่เราเรียกกันว่าซีบ้านะคะครีมมี่เรียนอยู่หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ English Program ค่ะที่ซีบ้านเน้นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือคือการมุ่งเน้นความรู้ใหม่ๆควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆกับหลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลเรียนกับอาจารย์ชั้นนำห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนทันสมัยครบครันและนอกจากนี้นะคะเรายังเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ตลาดงานปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคตยุคดิจิทัลค่ะมาค่ะนั้นเดี๋ยวครีมมี่จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่ร่มรื่นโดยรอบของซีบ้ากันนะคะที่ชั้น1ตึกซีบ้านะคะจะเป็นออฟฟิศของคณบดีอาจารย์นะคะและส่วนติดต่อสอบถามค่ะโดยซีบ้ามีทั้งหมด9หลักสูตรสมัยใหม่เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นถึงจะทำงานวันธรรมดาก็มาเรียนที่ซีบ้าได้โดยหลักสูตรมีดังนี้ค่ะหลักสูตรการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัลสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสาขาวิชาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงินสาขาบริหารธุรกิจวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจและหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัลและนี่นะคะก็คือหลักสูตรทั้งหมดที่ซีบ้าเปิดสอนค่ะเลิฟเลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ชั้น1ตึกซีบ้านะคะจะให้บรรยากาศเหมือนห้องนั่งเล่นกว้างๆนั่งไปเนี่ยก็เหมือนนั่งอยู่ที่บ้านเลยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่จัดให้นักศึกษาได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะบอกเลยค่ะว่าที่นี่บรรยากาศน่าสบายโคซี่จริงๆเลยค่ะเฮ้และตอนนี้นะคะมีอยู่ในห้องประชุมใหญ่ของซีบ้าค่ะห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุมที่มีอินทีเรียไม่เหมือนห้องประชุมทั่วไปนะคะใช้ในการเรียนการสอนและยังเชื่อว่ายังช่วยสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบที่ทำงานได้จริงด้วยค่ะ你好我叫普帕มาจากเมืองฮาเบียนประเทศจีนครับ很高兴认识你很高兴认识你นั้นเราให้เพื่อนๆได้เรียนต่อกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยค่ะใจเจียนใจเจียนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้อง GSB Innovation Club ค่ะห้องที่ได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในเครือข่ายของซีบ้าและยังได้รับความร่วมมือทางธุรกิจและสถาบันทางการเงินที่มีพื้นที่ให้ชาวซีบ้านะคะได้มา brainstorm กันเพื่อที่จะสร้างไอเดียเจ๋งๆปังๆแบบปังปุริเย่ทางธุรกิจค่ะและนอกจากนี้นะคะดูจากพื้นที่จัดสรรของที่นี่แล้วเขาจัดการมาเพื่อให้นักศึกษาได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดไอเดียทางธุรกิจใหม่ๆกันเลยค่ะและอย่างที่ครีมมี่พาเพื่อนๆไปดูจะเห็นได้ว่าที่ซีบ้านอกจากจะมีหลักสูตรทางธุรกิจที่ทันสมัยทั้ง9หลักสูตรที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลเรายังเน้นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเรื่องอุปกรณ์ในการเรียนก็พร้อมรับในทุกสถานการณ์บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่นี่เป็น first impression ที่ครีมมี่ประทับใจสุดๆเลยค่ะอาจารย์ให้การดูแลเอาใจใส่เข้าถึงได้และเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจหลักสูตรของซีบ้านะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์แอดเด็ก DPU เพื่อสอบถามข้อมูลอนาคตธุรกิจออกแบบได้ด้วยตัวคุณกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสร้างให้คุณเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพก้าวไปพร้อมกับเราซีบ้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตวันนี้ครีมมี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ